เธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสเกาะมุกศิวาลัยบีชรีสอร์ท Outdoor Innovation เมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่นะครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆผมอิดสร้อยทองเป็นผู้ดำเนินรายการครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ภาคใต้ของเมืองไทยครับที่นี่คือจังหวัดตรังครับเป็นจังหวัดที่มีต้นยางพาราปลูกเป็นต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่นี่ครับโดยท่านพญาอัสดาท่านได้นำพันยางนั้นมาจากประเทศมาเลเซียครับแล้วก็ถือได้ว่าในอดีตนั้นจังหวัดตรังครับเป็นหัวเมืองค้าขายกับประเทศตะวันตกครับโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในสัปดาห์นี้ครับครบสูตรของรายการเลยครับกินเที่ยวเลี้ยวเข้าที่นอนนะครับพาคุณผู้ชมได้ไปลุยไปดูฮะว่าในเมืองตรังแห่งนี้ครับมีแหล่งท่องเที่ยวไหนน่าสนใจบ้างครับและที่สำคัญครับวันนี้เราจะไปนอนเกาะสัก2คืนนะไปหาจุดสำคัญครับว่าที่เมืองตรังแห่งนี้ครับมีอะไรน่าสนใจตามผมมาเลยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่จังหวัดตรังอย่างเป็นทางการครับแล้วที่นี่ก็คือตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดครับเป็นสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นภูเขาตั้งโดดอยู่กลางทุ่งนานะระยะยาวอยู่ประมาณ800เมตรสูง160เมตรแล้วที่นี่มันมีความแปลกประหลาดก็คือภายในนะครับมีถ้ำโถงอยู่ใต้เขาเนี่ยมีความยาวหลายกิโลเมตรเลยครับแล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปดูครับว่าข้างในสวยขนาดไหนวันนี้มาอัปเดตครับหลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีแล้วปีนี้ก็ได้มีโอกาสครับยังไงตามเริ่มต้นรายการก็สนุกกับเราได้เลยครับตามมาดูครับอันนี้ก็ระหว่างทางฮะเราก็มาดูธรรมชาติทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็ป่ายางซึ่งมีอย่างนี้มานานส่วนฝั่งซ้ายมือนี่คือภูเขาเลยนี่คือเขากอบเนาะครับเขากอบครับนักท่องเที่ยวเขาก็ถามว่ารอบนึงใช้เวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่อย่างเงี้ย45นาทีสบายสบายเลยสบายสบายก็ไม่เร็วไปไม่ช้าไปพี่เป็นคนที่เขากอบเลยป่ะครับเป็นคนในตำบลนี้ครับอยู่ที่นี่ถามจริงๆอาชีพหลักเป็นอะไรก็ไม่มีอาชีพหลักครับถ้าเกิดว่ามีบางคนก็มียางตัดอย่างเงี้ยแต่อย่างผมนี่ไม่มีครับผมก็มาเช้ากับเย็นมาเฝ้าทำที่นี่ครับผมอ๋อเหรอเดี๋ยวน้องต้องอินนอนลงมานิดนึงเพราะว่าข้างหน้าเป็นถ้ำแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นนะเป็นช่วงที่ถือได้ว่าเป็นการถ่ายทำแบบนอนคุยนอนคุยนอนบรรยายนอนเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมได้เห็นน้ำมันก็หยดลงมาตลอดเนี่ยครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วข้างในเองก็จะมีถ้ำอะไรมากมายหลายๆถ้ำตอนนี้เปิดทั้งหมดให้เข้ากี่ถ้ำแล้วครับทั้งหมดก็จะมีอยู่4ถ้ำนะครับหลักๆเลยหลักๆนะครับใหญ่ๆครับครับถ้ำแรกถ้ำคนทันถ้ำที่2ถ้ำรากไฟแล้วก็ลอดท้องช้างโอเคครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นเดินตรงนี้คือเดินชมถ้ำอ
ถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เราศึกษาเรื่องของธรณีวิทยาได้ดีมากๆครับคุณผู้ชมสังเกตนี้นะหินเนี่ยเป็นหินย้อยแล้วข้างล่างก็มันไม่ทันงอกแล้วอะคือมันเชื่อมกันเป็นแท่งเป็นเสาเลยนี่แหละเป็นธรรมชาติของหินปูนฮะน้ำมันละลายตัวสารหินปูนที่มันอยู่ในหินเนี่ยแล้วมันก็ย้อยสะสมจนเป็นแท่งเป็นท่อนผู้นี้ถือว่าเป็นหินเป็นคำว่าหินเป็นคือมันจะสามารถโตได้อีกนะครับเติบโตได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราไปจับแตะต้องเนี่ยในมือเรามันจะมีพวกความเค็มพวกนี้มันจะไปทำให้ธาตุต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพแล้วมันอาจจะหยุดการเติบโตได้เหมือนกันไปดูห้องนี้กันครับนี่คือม่านมโนราใช่ไหมครับมันยังไงครับทำไมถึงเรียกม่านมโนราเป็นเหมือนเสาโรงมโนราสำหรับคนใต้เขาจะกินแบบเหมือนมองเหมือนนะครับอ๋อมันมีเสาข้างๆฉากม่านอย่างเงี้ยจินตนาการดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อได้ว่าเราเสพศิลปะไปด้วยในตัวมาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้คนทันนะครับคนทันนี่เป็นเรื่องของดนตรีอยู่แล้วครับครับก็เลยเป็นม่านมโนราครับดังนั้นก็ถ้าเดินผ่านๆอาจจะดูแค่หินใช่แต่ถ้าเดินดีๆค่อยๆมองใช้เวลากับมันครับเราจะเห็นมันเป็นอีกแบบแต่นี่มันก็อิสระนะฮะอิสระทางด้านความคิดด้วยเช่นกันแต่ณตรงนี้คนที่นี่คนท้องถิ่นเขาเรียกมันว่าม่านมโนราเปรียบเสมือนกับโรงละครของมโนราที่คนทันมาเล่นดนตรีให้มโนราฟังใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างเรื่องราวได้มีมิติแล้วก็น่าสนใจนะครับมาเที่ยวถ้ำฮะก็ต้องเตรียมพร้อมการผจญภัยด้วยครับบางทีการสวมหมวกเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีแดดหรอเปล่าครับเอาไว้ป้องกันหัวฮะบางทีเราต้องมุดต้องลอดใช่ไหมจะได้ไม่ไปเสียดสีโดนหินตรงๆฮะอย่างน้อยโดนผ้าก็ยังดีกว่าโดนเนื้อเราเนาะก็ตรงนี้เป็นถ้ำฮะเป็นรูเราต้องมุดไปฝั่งนู้นเป็นการเดินทางชมถ้ำเนี่ยครับผมตามมาแล้วเราจะไปเจอกับเรืออีกฝั่งนึงครับอ๋อ